จะมีแค่นี้นะนะควรรายการที่ถึงนี้นะจะได้ต่อไปได้สอบได้นะครับจังหวะต่อเพื่อนนะครับการทดลองที่หนึ่งนะครับเราเคยเขียนคำสั่งนะครับส่งที่พอร์ตนะฮะเราใช้พอร์ตส่งท่าที่ตำแหน่งของ LVD ตำแหน่งของหลอดต่างๆถูกไหม LVD ที่เราส่งคำสั่งออกไปนะครับมีขนาดท่าที่พอร์ตนะที่ขนาด8เอ็นนะอย่างเช่นนะครับ80ถูกไหมไป 0x80 นี้เป็นเลขฐาน6นะทีนี้ในการมองเลขฐาน6มันดูลำบากนิดนึงนะครับเขียนในเลขฐาน2มันดูง่ายกว่าคือ1 0 0 0 0 0 0 0 0อันนี้1ตรงตำแหน่งบิดไหน LED ก็จะติดตำแหน่งนั้นถูกไหมจากนั้นแล้วนะครับอย่างนี้คือตำแหน่งของ LED บิดนี้ก็จะติดนั่นเองนะครับเหลือได้หลักนะครับแต่ตำแหน่งการติดของบิดเราไล่อย่างนี้นะอันนี้บิดตามตัวไบนารี่นะครับอันนี้บิด7 6 5 4 3 2 1 0แต่บางฮาร์ดแวร์บิด7อยู่ด้านนี้นะครับ7 6 5 4 3 2ไปหายไป5 4 3 2 1 0ถ้าฮาร์ดแวร์เรียงตามอย่างนี้ตำแหน่งการติดตัวแรกสุดก็คือตำแหน่งของบิดทางขวามือบิด7จะอยู่ทางขวานะแต่ถ้าเป็นทางซอฟต์แวร์บิด7ที่เรามองอยู่ด้านซ้ายนะครับตอนนี้มองสัมพันธ์กันนะเดี๋ยวเราจะใช้เงื่อนไขนี้นะครับในการออกแบบเรื่องของเซเว่นซิเมนต์ในขั้นตอนที่2นะครับดังนั้น1ตำแหน่งไหนก็หลอดจะติดตำแหน่งนั้นนะครับหันมาในขั้นที่2นะวันนี้เราจะไปดูเรื่องของตัวเซเว่นซิเมนต์นะครับตัวเลข7ส่วนนะนะโครงสร้างนี้ไม่ต้องพูดถึงกันนะตัวนี้เป็นมาตรฐานนะครับตำแหน่งการเรียงตามรูปนะตัวชิ้นบนนะครับซิเมนต์ตัวนี้เป็น A B C DG แล้วก็ตัวดอทที่เป็น DG นะครับนี่เป็นมาตรฐานนะครับการเรียกสัมพันธ์นี้โครงสร้างของตลอดนะครับมีคอมมอนแคทโคดคอมมอนไอโนดเราหาตัวเองนะเราใช้แบบคอมมอนแคทโคดหรือคอมมอนลบคือต้องจ่ายบวกเข้าไปตำแหน่งไหนหลอดจะติดตำแหน่งนั้นเหมือนการทดลองที่1นั่นเองนะครับมาดูการออกแบบการทำงานกันนะครับสมมติตัวเซเว่นเซนนะครับจริงกัน7ส่วนแล้วมีต่ออยู่1จุดนะครับตามนี้นะสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติทางฮาร์ดแวร์เรานะครับเอาบิด0นะครับบิด0ตามนี้นะอันนี้บิด0นะครับไล่ไปเรื่อยๆด้านนี้คือบิด7นะครับต่อตำแหน่งของตัวหลอดตามนี้ถ้าเราต้องการให้ติดเป็นเลข0คือติดตัว A ติด B ติด C ติด D ติด E ติด G ติด F ไม่ติดเราต้องกำหนดค่าตำแหน่งการติดบิดเป็น1นั่นเองนะครับตามแรกเห็นไหม1ตามตำแหน่งของบิดที่เราต้องการให้ทำงานนั่นเองตรงนี้ไม่ติดตัวดอกที่ติดก็เป็น0มีทางนะครับในการเขียนโปรแกรมเราจะเขียนอยู่ในรูปเลขฐาน6แตกต่างเลขฐาน2ซึ่งในการเปลี่ยนคือเลขฐาน6ตรงนี้ฐานะตัวอย่างต่อไปนะสมมุติเป็นเลข1นะครับเป็นเลข1ตอนนี้ตำแหน่งการเป็นที่เลยครับ B กับ C ถูกไหมตำแหน่งของ B กับ C ก็เป็น1นะครับที่อยู่ที่0หมดแตกเป็นเลขฐานก็ได้6นะครับนี่อาจารย์ก็ออกแบบให้ถึงเลข5แล้วส่วนเลข6จนถึง F คุณลองออกแบบเองนะว่าตำแหน่งการติดอ่ะจะได้โค้ดอะไรออกมานะครับจะได้ตำแหน่งการติดตำแหน่งไหนบ้างแล้วแบบเลขฐาน6ได้ไงนะครับเราต้องใช้ตำแหน่งการ
ับอันนี้มาดูโครงการมานะโครงการจะเริ่มยากขึ้นละจังหวะความแบบโครงการดูตรงนี้นิดนึงอันนี้คือโครงสร้างของบอร์ดทดลองเรานะครับดูตรงนี้ด้านมันมีด้านแถวกับด้านหลังนะครับตำแหน่งนี้คือ7 segment อยู่ทั้งหมด4ตัวพ่วงกับตัว LED ที่เราใช้งานกันแล้วนะครับเป็นตำแหน่ง5ตัวแล้วแต่ก่อนสมมติผมมองตัวนี้นะตัวนี้เป็นผมใช้คอลัมน์นะเป็นหลักที่0นะซึ่งต่อไปเป็นหลักที่1คอลัมน์ที่1ซึ่งต่อไปหลักที่2อันนี้หลักที่3นะตัว LED นี่หลักที่4นะครับแล้วนะครับสมมติว่าผมส่งค่าออกไปนะครับอย่างเช่นผมส่งออกไปเป็นเลขอะไรดีเลข0แล้วกันเลข0ก็คือ1 1 1 1 1 1 0 0ผมก็ส่งค่าไปนะครับทุกตัวจะได้รับหมดเลยทุกตัวรับค่าของโค้ดเลข0หมดทุกตัวเลยนะครับแต่ตัวที่ควบคุมการติดคือตัวนี้นะครับที่ส่ง1ออกไปคือมีไฟบวกไฟรออยู่ถูกไหมตำแหน่งไหนติดต้องต่อตรงกลางนะครับตัว74145นะครับ145ตรงนี้ถ้าเรากำหนดค่า C เป็น0 0 0 0มันจะให้บิดนี้ทำงานนะครับบิดเป็นแบบบับเบิ้ลนะมีบับเบิ้ลอยู่หน้าแอคทีฟโดตัวนี้ก็เป็น0นะครับหลักนี้ก็ติดถ้ากำหนดเป็นอาจารย์ตงพงครับไม่สแกนได้ไหมครับได้ตรงๆตลอดแต่ละตัวเลยได้ไหมครับสแกนเพื่อประหยัดหรือไงครับอาจารย์สัญญาณที่ส่งออกมาหนึ่งชุดใช้ขาดเส้นถูกไหมถูกไหมสมมติว่ามีขาดหรือเฟือด้วยนะแปลว่าหนึ่งตัวอักษรต้องใช้แปดเส้นคุณมี4ตัวต้องใช้3 2เส้น8 4 3 2ถูกไหมคุณจะแยกทีละ8เส้น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 นี้ก็ได้แต่ถ้าคุณใช้หลักการสแกนเหลือกี่เส้น8ตรงนี้4ใช้12เส้นเอง12เส้นจากขาสัญญาณคุณสามารถควบคุมได้เยอะแยะเลยนะครับนี่หลักการสแกนหนึ่งที่ลดจำนวนเส้นสัญญาณโดยใช้หลักการของการคิดนั่นแหละเรื่องการทำงานแต่ละส่วนนะครับแต่ด้วยความเร็วมันสูงจนมาแยกไม่ออกแล้วไม่มองเห็นแบบพร้อมกัน
ึงตรงนี้เราใช้อะเลนะครับให้อะเลขนาด16ตัวถูกไหมอะเลจำอะเลได้นะอะเลคืออะไรตัวแปรชื่อตัวแปร1ตัวที่สามารถเก็บค่าได้หลายๆค่าจำได้นะเริ่มต้นตัวแรกเราต้องชื่ออะไรครับตัวที่1ชื่อเป็ก0จำได้นะเก็บ0เก็บค่า 3f 3f ถ้าเราย้อนกลับไปดูคือการแสดงของตัวเลขอะไรครับเลข0นั่นเองนะครับ 3f คือตำแหน่ง00111นั่นเองนะครับต่อมาตำแหน่งต่อไปนี่คือเลข1นะครับตอนนี้คือเลข2นะครับทำไล่ไปเรื่อยๆนะครับ3 4 5ใช้กี่ตัวใช้6ตัวนะครับเราจองไว้16ตัวที่เราจองเกินไว้นะถ้าความเป็นจริงว่าเดี๋ยวลดเหลือตามการใช้งานจริงก็ได้หรือถ้าผมคุยกินได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรจองเยอะก็เกินไปนิดหน่อยดูการทำงานนะไอ้3เป็นเลข0นะหรือ6เลข1นะนี่เลข2นะเลข3นะครับเลข4นะนี่เลข5นะไม่ต้องกับแต่การติดของ LED ตรงนี้นะเริ่มต้นเมื่อกี้สำคัญเองอันไซชาประกาศแปรนะครับอันไซชาขนาด8บิตเดี๋ยวนานมาเริ่มใช้8บิต8บิต1 2 3 4 5 6 7 8 8บิตตรงกับบิตของตัวคอนโทรลเลอร์ตัวใช้งานเลยนะครับก็เลยที่ผมใช้อันไซชานะครับในการคิดคำถามของคุณนะครับนะครับไปให้ i เริ่มต้นเป็น0 y 1 y 1คือความไทใต้ถูก y อย่างไม่รู้จบนะครับถ้า i มากกว่าหรือกลับ5แล้วให้ i เริ่มเป็น0นะครับ i เป็น0อยู่ก็ไม่ได้ทำคำสั่งนี้ถูกไหมพอ0เท่ากับเศษของ i ก็คือเศษของ0เศษของ0คือโคตรตำแหน่งของเลขอะไรครับเลข0นั่นเองถัดนะเลข0คืออะไร0 0 1 1 1 1 1 1ก็คือ 3F อันนี้คือเลข0ถูกไหมสุภาพนี้ต่อ0 T 1เท่ากับ I แล้วที่ I มีค่าเป็นอะไรครับเป็น0หลักไหนติดหลักไหนติดเลข0คืออะไรครับนี่เลข0นะหรือว่า0 0นะครับส่วนตัวนี้คือเลข1เลข2ถูกไหมเลข3เลข4ถูกไหม0 1 0 0นะครับเริ่มต้นเป็น0ก็คือส่ง0ไปแปลผลนะหลักที่0นั่นเองนะครับอันแรกนะเพราะเราส่งค่าโค้ด0เนี่ยทุกตัวรู้จักหมดแล้วแต่ติดหลักไหนขึ้นอยู่กับตัว P1 คือตัวหลักสแกนนั่นเองนะครับต่อนะดีเลย5เป็นเหมือนการแรกแล้วนะมาดูงี้ดีเลย5ย้อนกลับไปดูฟังก์ชันย่อยข้างบนตรงนี้เห็นไหม void delay unsigned char unsigned char นะที่มันหายไปตัวนึงนี้ต้องมีตัวแปรนึงนะไม่เป็นไร unsigned char ประกาศตัวแปรฟังก์ชันย่อยชื่อดีเลย์นะครับรับค่าตัวแปรชนิดอันไซชานะครับแล้วเป็นฟังก์ชันที่เรารับค่าเข้าไปดีเลย์วงเล็บ5คือส่งค่าเข้าไปในฟังก์ชันของดีเลย์นะครับฟังก์ชันดีเลย์อยู่ไหนอยู่นี่ปึ๊บกระโดดมาทำที่นี่5อยู่ข้างในแปลว่าส่งตัวแปรเลข5มาที่ตัวแปรตัวนี้อันไซชาดีเลย์เท้า5แปลว่าตัวแปรที่ชื่อดีเลย์ต่อเท้าจะมีค่าเท่ากับ5อันไซชาไอเจปัจจุบันไหนท่านนี้พอไอเท่ากับดีเลย์เท้าคือไอเท่ากับ5เองถูกไหมไอเท่ากับ5ไอมากกว่า0จริงไม่จริงจริงจริงทำไมครับจริงทำถูกฟ้องในต่อถูกไหมเจเท่ากับ100
จริงจริงทำไปครับอย่างนี้ไม่ทำไปแล้วแกลดค่าลงหนึ่งก็คือเจเท่ากับ100เจมากกว่า0ลดค่าลงหนึ่งแล้วกลับมาเจก็เหลือ99วนอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งเจเท่ากับ0ถูกไหมครับก็หลุดรูก็มาทำบอลตัวนี้ใหม่ไอลดลบคือไอลบหนึ่งกับไอเท่ากับ5เกิด4นะครับแล้วมันจะวนลูปซ้ำเป็นลูปซ้อนลูปอยู่นะครับเขียนตรงนี้ดูนะไอมากกว่านะครับตอนแรกเมื่อกี้เราบอกว่าให้ไอเท่าไหร่นะไอเท่ากับ5ไว้ว่าเรียนเท่ากับ5ไอ5 0จริงไม่จริงจริงจริงทำอะไรครับทีก็มาตรวจสอบสูตรนายว่าการทุกทีเท่าไหร่เดี๋ยวเพิ่มไปหน่อยจริงทำไมครับเจอหลูฟอหลูฟอบอกว่าเจเท่ากับ100อ่ะเจเท่ากับ100นะครับ100หลูฟอฟอสอบค่าเจมากกว่า0จริงไม่จริงถ้าจริงจริงนะปริญญาจริงจริงทำไรจริงก็ลดค่าเจเจลบๆเป็นลบค่าไปหนึ่งนั่นเองนะครับก็วนกลับเข้ามาที่หลุมฟอร์มเดิมโอเคนะครับแต่ถ้ากรณีไม่จริงกรณีไม่จริงก็คือหลุมนี้ละไปไหนครับมาลูฟอร์ด้านบนนะครับกลับลูฟอร์ด้านบนลูฟอร์ด้านบนนี่ทำอะไรครับไอลบๆคือลบค่าไอไปหนึ่งครับหลังจากนั้นก็กลับไปวนลูซ้ำอีกครับแต่ถ้ากรณีไอน้อยกว่าศูนย์แล้วนะครับจบลูของตัวนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นลูซ้อนลูถูกไหมครับเริ่มที่ลูกไอก่อนไอกับ5ไอแล้วกับ0ไหนถ้าจริงจริงมาลูกเจนไหนให้เจนกับ100ตรวจสอบเจนมากกว่าจริงไม่จริงถ้าเจนจริงอยู่ก็ลดค่าเจนอ่ะวนจนกระทั่ง0 100 99เป็น1 0 0เสร็จทำไมครับก็ไม่วนลูกแล้วก็วนกลับวนลดค่าไอลงไอลง1ไอจาก5เป็น4 4ยังมากกว่า0ที่จริงๆว่าทำลูกซ้ำเลยนะเป็นลูปซ้อนลูปมันจะใช้เวลามากกว่าชั้นแล้วชั้นที่แล้วเราแค่ลูปซ้อนชั้นเดียวถูกไหมหนึ่งลูปชั้นเดียวรอบเดียวมันอาจจะหมุนไม่พอนะใช้เวลาไม่พอเราเลยซ้อนไปอีกถ้าสองชั้นนั้นยังไม่พออีกซ้อนไปอีกสามชั้นไปอีกนะครับทำให้หัวพลังงานขึ้นนะครับอย่างเช่นอะไรอ่ะสมมติผมต้องการให้หลอด LED มันติดห่างกันหนึ่งวินาทีนะครับชั้นแล้วเราออกแบบเราใส่ไปแล้ว50,000ถูกไหมห้าหมื่นจะห่างกันเท่าไหร่ 0.02 วินาทีเองถูกไหมมันห่างอีกตั้งกี่เท่าอ่ะอีก50เท่านะครับเราต้องซ้อนหลุมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหน่วงเวลามากขึ้นนะครับนะเห็นนะครับตรงนี้เราจะเห็นเรื่องของหลุมดีเลย์นะครับรีเทิร์นเจอคำว่ารีเทิร์นก็อะไรครับกลับไปต่อนะครับกลับไปที่นี่ต่อให้มีศูนย์แล้วกับศูนย์คืออะไรส่งค่าศูนย์ด้วยบทหลอดก็ดับนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มค่าไอไปหนึ่งไอจากศูนย์ก็จะกลายเป็น1แล้ววนซ้ำเรื่อยๆนะครับ1ยังมากกว่าหรือเท่ากับ5จริงไม่จริง1ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ5ไม่ทำถูกไหมก็ P0 เท่ากับ S ของ1ก็คือโชว์ส่งเลข1ไปที่พอร์ต0แล้วตำแหน่งการติดคือ P1 เท่ากับ I คือติดที่หลักที่คอลัมน์1แทนแล้วเลข1ก็จะโชว์ที่คอลัมน์1แล้วก็หนุนเวลาทำวนเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปถึงอะไรครับไอมาเป็น2เป็น3เป็น4สุดท้ายเป็น5ถูกไหม5มากกว่าหรือเท่ากับ5จริงไม่จริงจริงจริงทำไมครับให้ไอเป็น0ก็คือให้ไปวนไปทำซ้ำหลักที่0ไหนนั่นเองเราเลยจะเห็นตัวเลขมันโคนแค่หลัก0หลัก1หลัก2หลัก3แล้วก็ตัว LED ที่เป็นหลักที่4นะครับวนซ้ำเรื่อยๆนะที่1นะครับลองทำตามก่อนนะเราทุกคนนะครับตอบคำถามครบนะ3นะครับตรงบันทึกผลที่เกิดขึ้นบันทึกผลเขียนข้อช้าค่อยเขียนจะอธิบายทำไมถึงมองเห็นตัวเลขต่างๆพร้อมกัน
ที่1ให้โชว์เลข0เลข1เลข2เลข3นะครับรอบที่2โชว์เลข4เลข5เลข6เลข7รอบที่3เลข8เลข9ตัว A แล้วก็ตัว B รอบที่4โชว์เป็นตัว C B E แล้วก็ F แล้วก็วนทำซ้ำเรื่อยๆนะครับที่ตัวเซฟเซฟเราจะเห็นเลข0 1 2 3ติดคาไว้อยู่นะครับเราโชว์เลข4 5 6 7ติดคาไว้อยู่แล้วมาเป็น8 9 AB CDF นะครับแล้วก็วนซ้ำเรื่อยๆนะครับอันนี้การทดลองที่2คุณลองประยุกต์จากนักทดลองที่1นะครับ8นะครับเพิ่มคืนจาก CDF นะครับบันทึกผลนะครับเป็นโฟชาร์ตนะครับก็เขียนนะ2ข้อนะครับทางที่1ลองทำตามไปก่อนนะครับทำตามนักทดลองที่1ทดลองดูอัตนานประยุกต์ใช้จากนักทดลองที่1มาเอาแบบในนักทดลองที่2ก็คือเราเห็นแล้วคือนะครับ